ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมมีกติธรรมและข้อคิดเรื่องชีวิตคู่เราจะเป็นคู่เวรคู่กรรมคู่แท้หรือคู่บารมีนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้ครับตอนนี้คงจะมีหลายท่านหลายคู่ที่อยู่กินกันอย่างมีความสุขและอาจจะมีหลายคู่ที่มีปัญหามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันขัดอกขัดใจกันเป็นประจำหรือบางคู่อาจจะโต้เถียงกันตลอดเวลาความรักจืดจางจากหวานกลายเป็นขมพูดจาหยาบคายด่าว่ากันเสียหายหายไม่เคยที่จะพูดกันดีๆได้หรือบางคู่ถึงขั้นลงไม้ลงมือทำร้ายจิตใจทำร้ายร่างกายและข้าวของเป็นประจำแต่ทั้งคู่ก็ไม่เลิกรากันทำให้ต่างคนก็ต่างไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตคู่แค่มองหน้ากันหรืออ้าปากพูดก็ผิดปรึกษาหารือกันไม่ได้ต่างมีทิฐิมีโทสะโกรธเกลียดโมโหจองเวรจองกรรมกันตลอดเวลาทำให้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแล้วเหมือนตกนรกทั้งเป็นเพราะเหตุใดเพราะอะไรชีวิตคู่ของเราจึงได้เป็นแบบนั้นคลิปนี้ผมจึงเอากติธรรมและข้อคิดเกี่ยวกับชีวิตคู่มาให้รับชมเพื่อจะเป็นข้อคิดให้เราได้มีสติอีกครั้งเข้าใจในการใช้ชีวิตคู่ให้มากขึ้นรู้ทันชีวิตและรู้จักปล่อยวางคติธรรมและข้อคิดของชีวิตคู่จะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับพระนางพิมพาและพระโพธิสัตว์นั้นท่านทรงเกิดมาเป็นคู่รักและเป็นคู่ครองกันมานับอเนกอนันต์ชาติผ่านความสุขและความทุกข์ภัยของสังสารวัฏมาด้วยกันมากมายนับชาติไม่ถ้วนมีพบมีพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดาแต่เมื่อใดที่ได้เกิดมาร่วมกันแล้วก็ส่งเสริมกันในการสร้างสมบุญบารมีโดยไม่ย่อท้อด้วยจิตที่เสมอกันมีความผูกพันไม่โกรธเคืองไม่มีแม้เพียงสายตาที่ทอดดูกันด้วยความไม่พอใจทั้งสองได้เป็นคู่ครองกันมาจนถึงชาติอันเป็นที่สุดซึ่งพระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและพระนางพิมพาได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นับว่าทั้งสองพระองค์เป็นคู่บารมีกันอย่างแท้จริงครับเหตุที่ชักนำให้หญิงชายมีใจรักกันนั้นก่อนที่หญิงชายจะมีปณิธานอันยิ่งใหญ่ร่วมกันเป็นคู่บุญบารมีกันได้นั้นต้องผ่านความรู้สึกและความผูกพันด้วยความรักกันมาก่อนแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจว่าเหตุใดบางคู่เห็นหน้ากันเพียงครั้งเดียวก็หลงรักกันบางคู่รู้จักศึกษานิสัยใจคอกันพอสมควรจึงเกิดความรักบางคู่ได้เกื้อหนุนจุนเจือกันนานไปก็เกิดเป็นความรักบางคู่สนิทสนมกลมเกลียวเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วจึงค่อยแปรเปลี่ยนเป็นความรักเมื่อโตเป็นหนุ่มสาวบางคู่ได้สมหวังในความรักขณะที่บางคู่กลับต้องเลิกราบางคนได้แต่หลงรักเขาข้างเดียวแต่เขาไม่เคยมีใจรักตอบบางคนเขามาชอบ
พยายามทอดสะพานให้เราแต่กลับไม่สนใจขณะที่บางคนทั้งชีวิตกลับเงียบเหงาไม่เคยมีลมรักพัดผ่านมาให้ชื่นใจแม้แต่เพียงครั้งเดียวครับดูแล้วความรักของหญิงชายนั้นช่างวุ่นวายจนน่าสงสัยว่ามีเหตุอะไรที่ทำให้หญิงชายมารักกันหรือมีเหตุอะไรที่ทำให้หญิงชายนั้นไม่รักกันมีผู้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าเรื่องความรักของหญิงชายว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเหตุไรหนอเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้พอเห็นกันเข้าก็เฉยเฉยหัวใจก็เฉยบางคนพอเห็นกันเข้าจิตก็เลื่อมใสพระพุทธองค์จึงทรงแสดงเหตุที่ทำให้หญิงชายรู้สึกรักกันไว้ดังนี้ความรักนั้นย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการคือด้วยการอยู่ร่วมกันในการก่อนหนึ่งด้วยความเกื้อกูลต่อกันในปัจจุบันหนึ่งเหมือนดอกอุบลและชลชาติเมื่อเกิดในน้ำย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุสองประการคือน้ำและเปลือกตมฉะนั้นในพระอรรถกถาพระไตรปิฎกขยายความว่าความรักของหญิงชายนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสองประการคือ1การได้เคยอยู่ร่วมกันมาในการก่อนเคยเป็นมารดาบิดาธิดาบุตรพี่น้องชายพี่น้องหญิงสามีภรรยาหรือเคยเป็นมิตรสหายกันเคยอยู่ร่วมเคียงกันมาความรักความผูกพันนั้นย่อมไม่ละคงติดตามไปแม้ในภพอื่น 2. ความเกื้อกูลช่วยเหลือกันในชาติปัจจุบันความรักย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการนี้ครับหญิงชายที่รักกันและมีความสัมพันธ์กันเรียกว่าเป็นคู่กันลักษณะการเป็นคู่ของหญิงชายนั้นมีได้หลายแบบด้วยกันคือ 1. คู่รักได้แก่คู่หญิงชายที่มีใจรักสมัครสมานปฏิบัติต่อกันในฐานะคู่รักแต่ยังไม่ได้เป็นสามีภรรยากัน 2. คู่ครองคือหญิงชายที่ได้ตกลงอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากันในชาติภพปัจจุบัน 3. เหนือคู่คือหญิงชายที่เคยเป็นคู่ครองกันมาในอดีตชาติแต่ในชาติภพปัจจุบันอาจเป็นหรือไม่ได้เป็นคู่ครองกันก็ได้ 4. คู่แท้คือหญิงชายที่เป็นเหนือคู่กันเคยอยู่ร่วมกันในอดีตมามากกว่าคนอื่นหญิงชายแต่ละคนอาจมีคู่แท้ได้หลายคนและเช่นเดียวกับเนื้อคู่คือคู่แท้อาจจะไม่ได้เป็นคู่ครองกันในชาติปัจจุบันก็ได้หากทั้งสองฝ่ายไม่ได้มาเกิดร่วมกันหรือทั้งสองฝ่ายมีวิบากจากถูกอกุศลกรรมมาตัดรอน 5. คู่เวรคู่กรรมคือหญิงชายที่ได้เป็นคู่ครองกันในปัจจุบันแต่เนื่องจากเหตุที่ทำให้ต้องมาครองคู่กันนั้นเกิดจากเคยทำอกุศลกรรมร่วมกันไว้ในอดีตจึงต้องมารับวิบากกรรมร่วมกันหรือเคยอาฆาตพยาบาทกันมาก่อนในอดีตจึงต้องมาอยู่ร่วมกันเพื่อแก้แค้นกันตามแรงพยาบาทนั้นคู่ประเภทนี้มักจะมีเหตุให้มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันขัดอกขัดใจกันอยู่ด้วยกันด้วยความทุกข์และเดือดร้อนหาความสุขไม่ได้ 6. คู่บารมีคือหญิงชายที่เป็นเนื้อคู่กันเคยอยู่เป็นคู่ครองกันมามากกว่าคู่อื่นและมีความตั้งใจที่จะเกื้อหนุนเป็นคู่ครองกันไปจนกว่าคู่ของตนจะได้สำเร็จในธรรมที่ปรารถนาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล
ดังเช่นคู่ของพระโพธิสัตว์กับพระนางพิมพาครับการปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นคู่ครองที่มีความสุขหญิงและชายที่รักกันคงปรารถนาที่จะให้คนรักของตนเป็นเหนือคู่ที่เคยอยู่ร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนและคงอยากให้ความรักของตนมีแต่ความสุขตลอดไปแต่ความปรารถนาเช่นนี้ใช่ว่าจะสำเร็จสมปรารถนาในทุกคู่รักเพราะบางคู่อาจมีการพลัดพรากความรักจืดจางจากหวานกลายเป็นขมบางคู่แม้จะรักกันแต่การทำมาหากินกลับฝืดเคืองชีวิตมีแต่อุปสรรคเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความทุกข์ที่เกิดเพราะความรักเป็นวิบากที่เกิดจากอกุศลกรรมเก่าทั้งสิ้นหากหญิงและชายปรารถนาที่จะมีความรักและมีชีวิตคู่มีครอบครัวที่เป็นสุขจะต้องเป็นผู้ไม่สร้างอกุศลกรรมซึ่งมีดังนี้ครับหนึ่งมีความมั่นคงในคู่รักของตนไม่เจ้าชู้หลายใจไม่ทำให้คู่ของตนผิดหวังชอกช้ำใจโดยเฉพาะต้องมีสติมั่นคงเมื่อได้มีโอกาสได้พบกับเนื้อคู่คนอื่นๆที่อาจผ่านเข้ามาในชีวิตซึ่งการได้เคยอยู่ร่วมกันในการก่อนอาจทำให้จิตใจหวั่นไหวได้สองไม่เป็นเหตุให้คู่ครองเขาต้องแตกแยกด้วยความอิจฉาริษยา 3. ไม่ล่วงผิดศีลข้อ 3 4. ไม่ปรามาสพระอรหันต์ดังหลักฐานปรากฏในพระไตรปิฎกว่าคนที่ปรามาสพระอรหันต์หญิงมักได้รับเศษกรรมในเรื่องของคู่ครองครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคู่ของเราเป็นคู่แท้เนื่องจากคู่แท้คือคนที่เป็นเนื้อคู่กันมานานแสนนานความรักความผูกพันข้ามภพชาติจึงมีมากกว่าคู่แบบอื่นและอาจมีอธิษฐานร่วมกันมาแล้วในอดีตชาติจึงพอจะสังเกตได้ว่าใครเป็นคู่แท้คู่บารมีลักษณะอาการที่แสดงเมื่อคู่บารมีมาพบกันเช่นเมื่อแรกพบก็รู้สึกคุ้นเคยอาจจำกันได้อาจจะไม่รู้สึกว่ารักตั้งแต่แรกพบแต่มีรู้สึกว่าผูกพันกันมากกว่าไม่ว่าทำสิ่งใดก็มักคล้อยตามกันมีความคิดลงรอยกันมากกว่าปกติแม้อยู่ห่างไกลกันต่างจังหวัดต่างบ้านต่างเมืองก็มีเหตุชักนำให้ได้มาพบกันแบบแปลกๆด้วยหน้าที่การงานด้วยเหตุบังเอิญหรือแม้แต่มีผู้ใหญ่จัดสรรให้ได้พบกันก็มีหากมีกรรมพลัดพรากเป็นเหตุให้ทั้งคู่ยังไม่ได้พบกันอีกฝ่ายจะมีความรู้สึกเหมือนรอคอยใครสักคนที่ไม่รู้ว่าเป็นใครแม้มีหญิงชายมากมายผ่านเข้ามาในชีวิตก็ไม่ได้มีจิตคิดผูกพันกับใครอย่างจริงจังอาจมีบ้างที่มีรักมีความสัมพันธ์กับใครไปก่อนแต่มักมีเหตุให้เลิกราอย่าร้างกันไปด้วยจิตใจที่รอคอยใครสักคนที่เป็นคู่แท้ของตนและหากได้พบกับคู่แท้ของตนแล้วแต่มีวิบากจากอกุศลกรรมอันเป็นกรรมพลัดพรากมาตัดรอนเป็นเหตุให้ต้องจากกันในภายหลังแม้จะจากกันไปนานแสนนานนับสิบปีก็ไม่อาจลืมกันได้ครับกร
การตั้งความปรารถนาจะพบกันในชาติภพต่อไปหญิงชายแต่ละคนนั้นต่างผ่านทุกภัยของสังสารวัฏมานานแสนนานต่างผ่านการครองคู่มานับครั้งไม่ถ้วนแต่ละคนนั้นจึงมีเนื้อคู่มากมายเป็นแสนเป็นล้านคนบางคนเป็นคู่กันแล้วก็มีความสุขอยากพบเจอและได้อยู่เป็นคู่กันอีกในชาติพบต่อไปแต่บางคนก็เบื่อหน่ายไม่ถูกใจคู่ของตนไม่ปรารถนาจะกลับมาพบเจอกันอีกเหตุที่จะทำให้คู่หญิงชายมีโอกาสได้อยู่ร่วมกันในชาติพบต่อไปนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเหตุปัจจัยว่าดูก่อนคฤหบดีและคฤหปตานีถ้าภรรยาและสามีทั้งสองหวังจะพบกันและกันทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพไซต์ทั้งสองพึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันภรรยาและสามีทั้งสองนั้นย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธารู้ความประสงค์ของผู้ขอมีความสำรวมเป็นอยู่โดยธรรมเจรจาคำที่น่ารักแก่กันและกันย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความผาสุกทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกันรักใคร่กันมากไม่มีใจร้ายต่อกันประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วทั้งสองเป็นผู้มีศีลและวัดเสมอกันย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลกครับดังนั้นเมื่อหญิงชายปรารถนาจะได้พบกันเป็นคู่ครองกันในชาติพบต่อๆไปหญิงชายทั้งสองนั้นต้องปฏิบัติตามพุทธพจน์และมีการตั้งจิตปรารถนาดังนี้ 1. รักษาศีลให้เสมอกันบุคคลที่มีศีลเสมอกันย่อมอยู่ร่วมกันได้ในปัจจุบันเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็สามารถไปเสวยกรรมดีร่วมกันแต่หากฝ่ายหนึ่งทรงศีลแต่อีกฝ่ายทุศีลฝ่ายหนึ่งย่อมไปสู่สุคติภูมิส่วนอีกฝ่ายต้องไปสู่อบายภูมิโอกาสที่จะได้กลับมาพบกันนั้นยากยิ่งนัก 2. ให้ทานและยินดีในการบริจาคเสมอกันหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดให้ทานและบริจาคแต่อีกฝ่ายไม่ชอบใจก็จะเกิดความขัดแย้งไม่ลงรอยกันนำไปสู่ความบาดหมางและเอาใจออกห่างกันในที่สุด 3. ทำปัญญาให้เสมอกันการทำปัญญาให้เสมอกันมีการปฏิบัติสมาธิภาวนาจะทำให้ทั้งสองมีความเข้าใจในโลกธรรมเสมอกันมีความเข้าใจในสุขและทุกข์จากการอยู่ร่วมกันและยอมรับกันได้ 4. ตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานนั้นมีผลทั้งอธิษฐานที่เป็นกุศลและอกุศลการอธิษฐานนั้นเป็นเหมือนการตั้งหางเสือเรือทำให้เรือมุ่งหน้าสู่จุดหมายที่กำหนดไว้ในการครองคู่ก็เช่นกันอธิษฐานจะเป็นตัวชักนำให้หญิงชายได้กลับมาพบกันและได้ครองคู่กันได้ในที่สุดดังเช่นอธิษฐานของสุมิตตาพราหมณีซึ่งอธิษฐานเป็นคู่บารมีให้พระโพธิสัตว์จากนั้นมาอีกหลายชาติทั้งสองก็ต้องใช้เวลาปรับศีลทานและปัญญาให้มาเสมอกันและได้เป็นคู่บารมีกันสมคำอธิษฐานนั้นครับการปรารถนาเป็นคู่บารมีหญิงชายที่ปรารถนาเป็นเนื้อคู่กันตลอดไปนั้นสามารถทำได้ไม่ยากเพียงร่วมกันปฏิบัติตนให้มีศีลทานและปัญญาให้เสมอกัน
และมีอธิษฐานร่วมกันเป็นหลักชัยแต่การเป็นคู่บารมีนั้นหมายถึงฝ่ายหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์มีความปรารถนาเอกอุในการบำเพ็ญพุทธการกธรรมเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาสร้างสมบารมียาวนานอย่างเร็วที่สุดถึง20อสงไขยกับเศษแสนกับและอย่างช้าต้องเนิ่นนานถึง80อสงไขยกับเศษแสนกับซึ่งเป็นการเวลาที่ยาวนานมากแต่การสร้างสมบารมีของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นใช้เวลาประมาณ 100,000 กับก็มีบุญบารมีมากพอที่จะบรรลุธรรมและหลุดพ้นจากสังสารวัฏนี้ไปได้การผูกพันเป็นคู่บารมีจึงเป็นการผูกมัดตนเองให้ไม่มีโอกาสได้บรรลุธรรมแม้จะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเป็นแสนเป็นล้านองค์นอกจากนี้การเป็นคู่บารมียังต้องพบกับความทุกข์ยากนานับประการดังเช่นที่พระนางพิมพาได้ประสบตลอดเวลายาวนานถึงเสียสงไขยกับเศษแสนกับดังนั้นการจะอธิษฐานติดตามเป็นคู่บารมีพระโพธิสัตว์สักองค์หนึ่งจึงควรไตร่ตรองให้ดีว่าไม่ใช่อธิษฐานด้วยเหตุเพราะความรักและตัณหาแต่ต้องประกอบไปด้วยความรักและความศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อพระโพธิสัตว์องค์นั้นนอกจากนี้ยังต้องมีน้ำใจสงสารและอยากช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้ข้ามผลกองทุกข์และมีกำลังใจเข้มแข็งเท่าเทียมกับพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งนั้นเช่นกันครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมเรื่องชีวิตคู่คงจะทำให้ทุกท่านได้ข้อคิดและมีสติในการใช้ชีวิตคู่มากขึ้นนะครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับติดตามรับชมได้ที่ YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ